ันที่จริงฉันก็เข้าใจนะว่าความกดดันเนี่ยมันจะทำให้เธอแสดงความสามารถออกมาได้ไม่เต็มที่แต่ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะห่วยขนาดนี้มากเลยนะคะเนี่ยคุณพระใสได้ไร่มนต์วิเศษอะไรคะถึงได้มีกลิ่นชวนให้เคลิ้มได้ถึงขนาดนี้ทั้งที่ยังไม่ได้ชิมเลยสักคำค่ะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นของเรี่ยวหอมค่ะเป็นสมุนไพรโบราณที่ฟ้าใสเพิ่มลงไปในแกงพะแนงเมนูนี้มีชื่อว่าพะแนงนางลอยค่ะงั้นขอเชิญลุงเกษมชิมเลยค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าคุณลุงแพ้อาหารที่ฟ้าใสทำลุงไม่ได้เป็นอะไรหรอกเมนูเนี้ยมันทำให้ลุงคิดถึงภรรยาของลุงที่เขาจากลุงไปครั้งหนึ่งตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่เราสองคนเคยไปดูโขนตอนนางลอยข้ามสมุทรเอาละค่ะท่านผู้ชมชักสนุกแล้วสิคะคุณฟ้าใสคะบอกมานะคะว่าได้ร่ายมนต์วิเศษอะไรลงไปในนี้คุณลุงเกษมถึงได้เป็นแบบนี้คะมนต์วิเศษแห่งอาหารยังไงล่ะคะที่รสชาติจะทำให้เราระลึกถึงคนรักแล้วก็เรื่องราวดีๆในอดีตได้หรือที่เรียกว่ารักซ่อนรถยังไงล่ะคะขอบใจมากนะหนูที่ทำอาหารจานนี้ขึ้นมาให้ลุงได้ทานมันทำให้ลุงได้ระลึกถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับภรรยาของลุงอีกครั้งเมนูนี้ลึกซึ้งและกินใจทั้งรสชาติและอารมณ์เลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะถึงช่วงสำคัญแล้วนะคะเมนูของทั้งสองทีมนั้นอร่อยมากแต่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะชนะใจคุณลุงเกษมค่ะและเมนูนั้นก็คือเมนูตำรับวรรณคดีโบราณพะแนงนางลอยของทางเลิศรสค่ะกับแชมเปี้ยนตัวจริงด้วยนะคะ
และสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะบักกะบูอินเตอร์